This is ETS Talk It Up. Because education can be better. เด็กที่จบม.6 มีน้อยลงเขาสามารถเลือกไปเรียนเมืองนอกได้ไปเรียนประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยเรามีมหาวิทยาลัยชั้นนำมาเปิดที่ประเทศไทยออปชั่นมันเยอะแยะคนเขาเริ่ม question คุณค่าของปริญญาตรีอะปริญญาเอกปริญญาโทว่าเราได้รับใบปริญญามาเป็นอะไรอะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากอะที่เรามีหน้าที่ที่จะพัฒนาคนนะแต่เรา react ได้ช้ามากกับดีมานด์ที่มันวิ่งเร็วค่ะแล้ววิ่งตามมันไม่ทันเพราะว่านี่มันเป็นวิกฤตของมหาวิทยาลัยไทยต้องกลางใจค่ะจาก ETS ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัญหาหนักเนาะปัญหาการศึกษาที่จะเป็นเรื่องน่าหนักใจอะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องพูดนะคะปัญหาการศึกษาไทยเนี่ยถ้าเราแก้นี้ได้เนี่ยมันจะเกิดบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์จะไปทั้งระบบเลยเรากำลังอยู่ในวิกฤตของการศึกษาเนี่ยที่จริงๆแก้ยากแต่ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วก็ถ้าใช้ต้องพูดทั้งหมดเรามีเวลาเป็นวันไหมเราอยากจะตัดตอนนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในโหมดของ Higher Education เราอยู่ในโหมดอุดมศึกษาต้องก็จะพูดปัญหาที่มันสเปซิฟิกกับอุดมศึกษาละกันคือถ้าเรามองตัวปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากหลายอย่างเนาะแต่ต้องจะพูดแค่สองส่วนคือ1สถานการณ์กับ2คือ how we choose to react คือเราเลือกอะที่จะ react กับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงบ้างมาอันแรกก่อนสถานการณ์เลวร้ายสถานการณ์การศึกษาเลวร้ายมากเรามีลูกค้าน้อยลงค่ะแล้วก็ลูกค้าเรามี option เพิ่มมากขึ้นลูกค้าน้อยลงโหเรามี aging population เด็กเข้ามาเรียนน้อยลงเด็กที่จบม.6 มีน้อยลงเขาสามารถเลือกไปเรียนเมืองนอกได้เราไปเรียนประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยการศึกษาแทบจะแบบ top 3ของโลกอย่างเงี้ยค่ะเรามีมหาวิทยาลัยชั้นนำมาเปิดที่ประเทศไทยมาเหมือนกับแบบ option มันเยอะแยะนั่นในมุมมหาวิทยาลัยที่เป็น bricks and mortar นะคะในมุมออนไลน์ถ้าเราอยากจะพัฒนาสกิลอะไรจริงๆแล้วเด็กยุคใหม่ๆนี้เขาอาจจะไม่ต้องการดีกรีก็ได้นะคะเขามีออปชันไปเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มาโอเพนออนไลน์เช่น edX Harvard กับ MIT เงี้ยแค่ชื่อก็ฟังดูแล้วหนาวแล้วเป็นไปได้ยากมากเลยที่เราจะเข้าไปคอมพีตอะในตลาดกับบิ๊กแบรนด์แบบเนี้ยในระดับโลกที่เขาต้องใช้คำว่าปรับตัวเร็วแล้วคิดได้ก่อนแล้วออกมาทำอะไรค่ะในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ลูกค้าลดลงมีออปชันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะสิ่งที่มหาวิทยาลัยไทยต้องใช้คำว่าส่วนมากเลือกที่จะ react กับสถานการณ์แบบนี้คืออยู่เฉยๆคือแบบเรามี mindset อะว่าเราดีอยู่แล้วอะมันเหมือนกับแบบมันไม่มีอะไรพังนี่เด็กก็ยังหางานได้นี่ทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยเงี้ยซึ่งพอเรามี mindset อย่างเงี้ยมันทำให้เกิดอะไรรู้ไหมคะมันทำให้เกิด process อะที่เหมือนเดิมเลยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากอะที่เรามีหน้าที่ที่จะพัฒนาคนนะแต่เรา react ได้ช้ามากกับดีมานด์ที่มันวิ่งเร็วค่ะแล้ววิ่งตามมันไม่ทันเพราะว่านี่มันเป็นวิกฤตของมหาวิทยาลัยไทยเลยที่เรายัง fix อยู่กับ time based education time based education คืออะไร time based education ก็คือวิธีการจัดการศึกษาในรูปแบบของยุค industrial age นะคะที่เราเหมือนกับแบบเอาคนเข้าสายพานนึกออกไหมถึงเวลาปุ๊บเราก็ตบเข้าไปโปรเซสต่อไปเหมือนกับเราเลื่อนนักศึกษาจากเทอมหนึ่งไปสู่อีกเทอมหนึ่งอะค่ะเมื่อจบเทอมนั้นแล้วเราจะทำยังไงดีเพื่อเมคชัวร์ว่าเราจะ move เขาทั้งแบชเลยทุกคนเลยต้อง move พร้อมกันนะเฮ้ยทุกคน move ไปในเซ็กชันในเทอมต่อไปเราก็สอบแล้วเราก็ใช้สอบเนี่ยเป็น one size fit all solution คุณจะเป็นปลาหรือว่าคุณจะเป็นนกหรือว่าคุณจะเป็นลิงจะสอบอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะ cater for potential ของคนได้ทั้งที่เรารู้เลยในฐานะที่เป็นนักการศึกษาว่าคนเนี่ย unique ทุกคนแตกต่างแล้วเราไม่จำเป็นต้องไป judge เขา the same way แต่เรายังทำอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าพอสถานการณ์เปลี่ยนแต่เราไม่ choose ที่จะ react เนี่ย values อะค่ะที่มันเกิดจากสิ่งที่เราทำอะมันเสื่อมคุณค่าพอ value เสื่อมคุณค่ามันแปลว่าคนเขาเริ่ม question คุณค่าของปริญญาตรีอะปริญญาเอกปริญญาโทว่าเราได้รับใบปริญญามาเป็นอะไรอะประเทศไทยมีปัญหาเรื่องของค่านิยมเรื่องการศึกษาอย่างมากนะคะซึ่งต้องก็คิดว่าก็เหมือนกับ developing country หลายๆประเทศที่คิดว่าเอ้ยคนต้องจบแล้วต้องมีปริญญาไม่งั้นก็ไม่มีงานทำอะไรเงี้ย
มันเลยทำให้เราคิดว่าไอ้ใบปริญญามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอะแต่จริงๆแล้วเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่ไหมหลายๆบริษัทเนี่ยเขาขึ้นมาเขาปรับตัวค่ะแล้วเขาเข้ามา take initiative เรื่องพวกนี้เลยเขาขึ้นมาบอกเลยค่ะว่าเฮ้ยแบบเขาเนี่ย Starbucks Google บริษัทท็อป10ของโลกค่ะ no longer need a degree HR เขาไม่ต้องการดีกรีอีกต่อไปแล้วเขามีวิธีการวัดความสามารถของคนถ้าเราตั้งต้นดีๆเราจะเห็นว่าคุณค่าของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะต้องช่วยนำพาสังคมให้มันพัฒนาไปให้ได้เราช่วยในมุมไหนเราช่วยในการพัฒนาคนให้มีความสามารถต้องคิดว่าถ้าเราปรับตัวเราเริ่มวิ่งอ่ะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยอ่ะตอนนี้คือมันจะต้องสปีดยังเหมือนแบบใช้ความเร็วอย่างมากอ่ะคือต้องไม่รู้ทำยังไงแต่ต้องอยากชวนทุกคนอ่ะมาฟิตร่างกายอ่ะแล้วก็มาเหมือนกับแบบมาวิ่งแข่งกับสถานการณ์นะคะแล้วถึงวันนึงเราจะสามารถแคชอัพกับมันได้แล้วเราจะเหมือนกับแบบเป็นคนที่ relevant กับเขาได้จริงพอเราพูดถึงปัญหาการศึกษาเนาะแล้วก็จริงๆแล้วต้องไม่รู้เหมือนกันนะที่มันเป็นทฤษฎีของตัวเองต้องรู้สึกว่าประเทศไทยอ่ะเราจะตามหลังประเทศต่างชาติหรือฝรั่งอ่ะประมาณ10ปีหรือบอกว่าเขาทำอะไรไป10ปีแล้ว10ปีหลังจากนั้นเราก็ adopt trend อ่ะนี่ไม่ได้พูดถึง trend fashion อะไรอย่างเงี้ยนะพวกนั้นเราเก่งมากเทรนอาหารอะไรแบบนี้เรา catch up เร็วแต่เทรนอะไรที่มัน meaningful ที่มันดีๆอ่ะส่วนมากจะช้าไปกว่าเขาคราวนี้เราพูดถึงเทรนด์การศึกษาตอนนี้ในหลายๆประเทศอะค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องใช้คำว่าเขาดิ้นรนน่ะเพื่อการอยู่รอดต้องยกตัวอย่างไปแล้วเรื่องของHarvard เนี่ย MIT เนี่ยค่ะ MIT เนี่ยมาร่วมมือกับ Harvard เนี่ยเพื่อทำ edX เนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักนะคะคือ Massive Open Online Courses หรือว่า MOOC เนี่ยนะคะซึ่งเป็น movement ที่ต้องชื่อว่ามันเป็น revolution อย่างหนึ่งอะที่ตอนนี้พวกเราก็รู้จักแล้วเราก็เริ่มใช้กันแล้วนะคะเรามี edX เรามี Coursera หลายๆคนอาจจะรู้จัก Coursera ต้องเคยไปเทคคอร์สใน Coursera ซึ่งมันเข้าไปชิมได้อะมันเข้าไปแบบลองเรียนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำไปดูว่าเฮ้ยอะไรมันใหม่ๆแล้วเขา offer content เหล่านี้ for free อะค่ะแล้วถ้าเราอยากจะได้ certification เราก็เหมือนกับแบบจ่ายตังค์25เหรียญอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใครจะไม่เรียนอ่ะแล้วเราก็เหมือนกับแบบได้ credential หรือว่าได้การ endorse อ่ะจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกค่ะเขาเริ่มเหมือนกับแบบแท็บเทรนด์ของ advancement ของเทคโนโลยีค่ะของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อ offer การศึกษาให้มัน accessible for all อ่ะแล้วมันมากับ concept ที่มัน novel มากว่า education should be free อะไรเงี้ยซึ่งต้องเห็นด้วยมากเราแบบเรากำลังช่วยโลกอะค่ะเราเป็น educator เนาะแล้วเราเป็น expert อะแล้วเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าอะไรบ้างที่เราจะ contribute และที่เราจะให้สู่สังคมได้แล้วเขาเลือกที่จะทำแบบนั้นนะคะมีหลายมหาวิทยาลัยเลยที่เลือก option อื่นที่เรากำลังพยายามที่จะศึกษาตอนนี้มันเป็นเรื่องของ micro credential นะคะ micro credential เป็นเรื่องของการพยายามจะรับรองความสามารถในขนาดเล็กเขาถึงใช้คำว่า micro เนาะมันเป็น micro เนี่ยมันเล็กพอที่เราจะสามารถออกแบบการศึกษาเนี่ยให้มันเกิด flexibility ของดีไซน์ค่ะเหมือนเราออกแบบ1ชิ้นส่วนที่เป็นเลโก้แล้วมันเหมือนมันมีคุณค่าในตัวมันเองแล้วเราสามารถจะเอาเลโก้เล็กๆพวกนี้มาต่อกันน่ะแล้วนึกออกปะเราดูเลโก้1ชิ้นอ่ะมันเป็นเหมือนกับแบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นอะไรไม่รู้อะค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เรามาต่อกันมันกลายเป็นดอกไม้เงี้ยมาต่อกันแล้วมันกลายเป็นรูปคนเงี้ยค่ะเราสามารถต่อกันเป็นคาสเซิลเงี้ยค่ะเรากำลังพูดถึงโมดูล่าเบสดีไซน์เราต้องคิดว่าองค์กรการศึกษาเนี่ยแล้วก็ต้องใช้คำว่า non-profit organization หรือว่า research ในเรื่อง education เนี่ยเขากำลังพยายามจะช่วยกันดีไซน์เรื่องนี้อยู่ในหลายๆประเทศเนี่ยเขามอง micro credential เป็นเรื่องในระดับชาติประเทศนิวซีแลนด์ for example นิวซีแลนด์เนี่ยพยายามที่จะพัฒนา engineer ของเขาเนี่ย engineering skill เพราะเขามีประชากรจำนวนมากที่มี engineering skill แต่ไม่มี engineering degrees ยกตัวอย่างเช่น vocational education มาซึ่งเขามี degree ในการเหมือนกับ hands on เขาทำอันนี้เป็นทำอันนั้นเป็นอยู่ในหลายอุตสาหกรรมแต่คนที่อยู่ใน mid career เหล่านี้เขาไม่มี degrees บางครั้งเขาโตไม่ได้อะค่ะใน corporate world นิวซีแลนด์ทำอันนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเนี่ยสร้างไมโครเครดิเนเชียลขึ้นมาเพื่อรับรองความสามารถของเอนจิเนียร์เ
เขาเรียกว่า engineering competency โดยการให้คนเนี่ยเข้ามาพิสูจน์ว่าเขามี engineering competency กันในระบบระบบเนี้ยชื่อว่า EDU BITS นะคะ EDU BITS เข้าไป explore micro credential ได้เขาทำไว้ดีมากเลยค่ะแล้วก็มีในหลายเทคโนโลยีในหลาย target อุตสาหกรรมนะคะซึ่งนิวซีแลนด์เนี่ยออก policy มาเลยว่าให้ recognize micro credential เนี่ยให้เป็นหนึ่งในต้องใช้คำว่า training เนี่ยที่ match up กับ national standards เพราะฉะนั้นเขามองเหมือนกับมันเป็น certification ระดับหนึ่งอะค่ะแล้วก็ทำเป็นระบบในขณะเดียวกันก็ต้องว่ามัน add values อะสู่ professional development ของประเทศเขาสำหรับประเทศไทยนะคะประเทศไทยเรามีการให้ certification อะกันมาเยอะแยะมากนะเราสามารถได้ cert อันนี้ไปเรียนอันนี้เราได้ cert อันนั้นอะไรเงี้ยแต่จะเห็นว่ามันต่างกันยังไงรู้ไหมคะมันต่างกันตรงนี้มันต่างกันตรงที่ว่า certification หรือ credential เนี่ยที่ให้ผ่านการ training ในประเทศเราในบ้านเราเนี่ยค่ะมันเป็น certification ที่ based on seat time แต่จริงๆแล้วอ่ะ sense ของมันนะคะ certification เนี้ยหรือ endorsement เนี้ยหรือ credential เนี้ยมันควรจะให้อ่ะก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าเขาอ่ะมีความสามารถที่เรากำลังพยายามจะสร้างแต่ว่าเราไม่มีเวลาพอหรือเปล่าหรือเราไม่รู้วิธีหรือเปล่าที่จะวัดไอ้ความสามารถนี้จริงๆค่ะ Micro Credential เป็น Education Initiative ที่ไฮไลท์เรื่องนี้เลยเป็นการไฮไลท์เรื่อง Evidence ว่าเราจะเอา Evidence อะไรดีอะมาเป็นตัว Guarantee อะว่าคนคนนึงมีความสามารถเราจะเอาอะไรดีมาเป็นตัววัดอะแต่เราต้องมั่นใจว่าเขามีความสามารถจริงๆนะแล้วเวลาเราพูดถึง competency เนี่ยค่ะเรากำลังพูดถึงสิ่งอะไรที่คนทำได้แบบบ่อยๆทำได้แบบในทุกสถานการณ์แล้วก็ทำได้ด้วย strong result จริงๆอยากแชร์มากเลยอาจจะเป็นใน next clip ว่าเราจะทำยังไงดี This is ETS Talk It Up Micro-credential education for life. Show us what you can. Move on when ready.